ในเกมตัวไฟนอนนะครับตอนนี้มี2โหมดให้เล่นนั่นก็คือ Quick Cash กับ Bank It ในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ว่า Quick Cash กับ b a แ k i t เนีตยต่างกันยังไงและเล่นยังไงไปเล่นหมอเลยดีกว่าในโหมด q u i s k นะครับจะเป็นแบบ Single Match หรือว่า Single Elimination ก็คือเล่นตาเดียวจบทีมแรกที่ได้เงินถึง2 0 0 0 0ก่อนทีมนั้นชนะเลย อย่างแรกก็คือหาตำแหน่งตู้เงินแล้วเราเอาเงินเข้าไปใส่ในตู้แล้วเราก็กันจนเวลาหมดในระหว่างที่เราฝากเงินเนี่ยเราต้องกันเงินด้วยไม่งั้นเงินเราอาจจะโดนขโมยได้สำหรับโหมดนี้จะมี3ทีมทีมละ3คนก็เท่านี้ครับสั้นๆย่ไงไๆแล้วแมปเนี่ยก็จะมีแมปวารียนด้วยนะครับไอ้เจ้าแมปวารียนเนี่ยคือทำให้แบบเดิมไม่เหมือนเดิมมันจะต่างกันออกไปเล็กน้อยครับอย่างเช่นถ้าเป็นวารยนอน under construction ก็คือมันจะเป็นตึกที่กาลังสร้างอยู่จะม,มีตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จหรืออย่างถ้าเป็นไฮไรท์ right, ก็จะเป็นแมปตึกที่สูงงแ้ววมมมันกกก็จะีดใหหรดดไปาา่ตึ ทำให้แมปเดิมไม่ใช่แมปเดิมคือมันจะไม่น่าเบื่อแล้วก็จะมีเกมโชว์อีเวนต์อย่างเช่นเมเทออชาวเวอร์คือจะมีอุกกาบาตตกลงมาใส่ที่แคชเอายโลกราวิตี้ก็คือแรงน้ำถ่วงต่ําคือเวลาเรากระโดดเราก็จะกระโดดสูงขึ้นเนี่ยเดทโกวกูมก็คือถ้าเราฆ่าใครได้มันคนคนนั้นจะระเบิดแล้วมันโดนระเบิดโดนเราด้วยนะก็ระวังด้วยเมก้าดาเมจก็คือดาเมจเวลาเรายิงเนี่ยจะเยอะขึ้นเดทแมชคือฆ่าแล้วได้ตังค์เยอะขึ้น โอเปอเรเตอร์ laser, ถ้าเราอยู่นิ่งๆจะมีเลเซอร์ยิงมาบนหัวเราเอเลียนอินเวชั่นจะมี UFO มาดูดของในแมปไปแล้วก็จะยิงลงมาก็นี่คือแมปอีเวนต์ทั้งหมดนะครับส่วนแมปวาริ i อน t ขอยังไม่แปลเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแมปด้วยอย่างเช่นแซนสตอร์มจะมีเฉพาะด่านล a สเ e กัสอันเดอร์คอนสตรักชั่นเหมือนจะมีเฉพาะโซซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจก็ถ้าใครรู้หรือว่ารู้ครบทุกอันก็ฝากพิมพ์ลงไว้ในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันช่วยกันจะได้แบบเฮ้ยอ๋อเป็นยี้นี่เองนะามาดูโหมด it, แบงกิทีมนะครับ พวกแมปวาเรนต์กับเกมโชว์อีเวนตจะเหมือนกันเลย มี4ีทีมทีมละสามคนทีมไหนที่ได้เงิน4ี่หมื่นก่อนทีมนั้นชนะหรือว่าถ้าเวลาหมดทีมที่มีเงินเยอะที่สุดจะชนะไปในโหมดธรรมดาทั้งสองโหมดนี้ที่ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์เวลาตายจะไม่เสียตังค์แล้วก็เวลาตายเนี่ยจะเกิดได้เรื่อยๆไม่มีจำกัดมาดูวิธีเล่นของโหมดแบงก์อกันเลยดีกว่าในโหมดแบงก์อเนี่ยจะมี4ทีมนะครับทีมละสามคนวิธีการเล่นมี2แบบนะครับก็คือมีหากตู้เงินที่กดแล้วมันจะแจกเงินออกมาหรือว่าถ้าเราเลือกที่จะกำจัดผู้เล่นอื่นเพื่อเอาเงินก็ได้เราก็จะได้เงิินนนที่่่อออยูตตััววมาาาาาบบกกกกกแเเงไปฝฝร คือแค่เรากดฝากปุ๊บเราจะได้เงินเข้าบัญชีเลยหมวดนี้มันคือหมดเก็บเงินแล้วเอาเงินไปฝากถ้าคุณฝากสําเร็จ เงินก็จะเข้าบัญชีแต่ถ้าคุณฝากไม่สาเร็จเราตายระหว่างทางเงินก็จะตกทีมไหนที่ได้เงิน4 0,000ก่อนหรือว่ามีเงินมากที่สุดตอนที่เวลาหมดทีมนั้นก็จะชนะไปซึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าไม่อยากเล่นเป็นทีมเวิร์กเกินไปผมว่าแบงก์อิเนี่ยเป็นหมดที่เล่นดีเลยเล่นสนุกไม่ได้พึ่งพาทีมเวิร์กเกินไปเพราะาถ้าเราไปเล่นหมดควิกแคชเนี่ยเราต้องช่วยกันการฐานการจุดแล้วมันค่อนข้างจะต้องการทีมเวิร์กเลยสําหรับทีมที่มีมีทีมอยู่แล้วกับทีมที่เล่นเป็นโซโล่เนี่ยคือทีมท่มทมแลวแบแบบิเแนบบ เราทำอะไรไม่รู้อ่ะต่อมาจะเป็นโหมดทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์กับแรงก์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยแค่ทัวร์นาเมนต์จะเล่น3ราウส่วนแรงก์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะเล่น4ราウแล้วการที่จะเล่นแรงก์ได้เนี่ยต้องเล่นประมาณ50-60ตาผมไม่แน่ใจแต่ว่าประมาณนั้นเราสามารถเอามาวางไว้บนไอ้คำว่าแรงก์ทัวร์นาเมนต์ได้แล้วมันจะบอกว่าเราต้องเล่นอีกกี่ตาแล้วถ้าเราเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยคือเราเล่น1เซตมันก็จะได้เล่น3ราウเลยถ้าเราไม่ตกรอบไปนะเเเรรรรราาาาามมมดดูวววิธีกล่่นนนแง์หหือโทัต์กกันเลยดีว่า ในโหมดทัวร์นาเมนต์เนี่ยพวกแมปวารียนกับอีเวนต์จะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะต่างกันที่มันเป็นควิกแคชที่จริงจังกว่าก็คือไอ้รอบมันจะมีอยู่2รอบจะมีรอบน็อกเอาท์กับรอบไฟนอนน็อกเอาท์เนี่ยคือรอบคัดตัวจะเล่นเหมือนโหมดควิกแคชเลยแต่ว่าจะมี4ทีมในรอบน็อกเอาท์เนี่ยผมจะเรียกว่ารอบคัดตัวคือมันมี4ทีมเอา2ทีมไปต่อ2ทีมตกรอบมันจะไม่เหมือนโหมดควิกแคชธรรมดาก็คือถ้าตายจะโดนลดเงิน3ามสิบเปอรตถ้าตายทั้งทีมนะแต่ถ้าตายทั้งทีมเราจะไม่ เพราะงั้นบางทีถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราแพ้ชัวเรารีเซ็ตเราตายหมดก็ได้และในโหมดทัวนาเมนต์เนี่ยที่ต่างจากปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือจํานวนครั้งในการเกิดเกิดจํากัดครัง้งเริ่มต้นเนี่ยจะเกิดได้2หรือ3ครั้งนี่แหละแล้วถ้าการเกิดหนึ่งครั้งใช้1เหรียญและถ้าเราผ่านเข้ารอบเราจะได้เหรียญการเกิดเนี่ยขึ้นใหมกครั้งหนึ่งและในโหมดนี้ในรอบน็อกเอาท์เนี่ยจะไม่จํากัดเงินไว้ที่2 0 0 0มืละคือเก็บเท่าไหร่ก็ได้แล้วเงินเนี่ยจะดับเบิลขึ้นไปเรื่อยๆอย,อย่างเช่นตอนแรกเงินในตู้เนี่ยมจจมา1 0,000 ต่อมามันจะเป็น15,000 20,000มันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นโอกาสทำแบ,บ็กสูงมาก และถ้าไวท์ทั้งทีมเงินลดก็เสี่ยงเหมือนกันอาจจะโดน็อกเอาท์เพราะว่าเราตายเยอะได้เลยงั้นก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยในโหมดนี้ถ้าเรากำจัดทีมอื่นได้เราก็ได้เงินด้วยนะแล้วถ้าเราลอดผิงรอบไฟนอลจะเป็นหนึ่งหนึ่งในรอบไฟนอลเนี่ยจะเป็นเหมือนโหมดควิกแคชธรรมดาก็คือเงินจำกัด20,000แต่จะมีแค่2ทีมใครมีเงินมากกว่าแล้วเวลาหมดหรือว่าถึง2 0 0 0 0ก่อนทีมนั้นชนะอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกับโหมดธรรมดาก็คือระหว่างราวเนี่ยระหว่างเล่นเราจะเปลี่ยนของไม่ได้คือสมมติว่าถ้าเราตายเราจะเปลี่ยนของไม่ได้เราต้องอรอ เปลี่ยนส่ไม่ได้ก็เท่านี้ครับสำหรับหมดการเล่นของเกม The Final ทั้งหมดหรือว่าใครอยากไปอ่านเองสามารถกดชี้ขวาตอนเลือกด่านได้เลยนะทิปอย่างสุดท้ายที่คนมองข้ามกันก็คือถ้าเราใส่เงินเข้าไปแล้วเวลาหมดมันจะ over ไทม์จนกว่าเงินที่ใส่เข้าไปอะแครเ o u เสร็จครับเพราะงั้นถ้าสมมติว่าคุณอยู่ที่1ที่2แล้วอยู่ๆมีเงินใส่เข้าไปแล้วมันบวก2.5 0 0 0เนี่ยบางทีคุณอาจจะโดน c o m แ back แล้วก็ตกรอบได้เลยเรางั้นก็ระวังเงินก้อนสุดท้ายด้วยมันพลิกเกมได้ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต้อครับ